สวัสดีครับผมจะมารีวิว7 Night เหมือนเดิมเป็นคลิปทาทาลอสที่ผมจะเล่นแบบภาคไทยเป็นภาคสดมอนที่ผมใช้ก็จะอยู่ที่ราวๆนี้เริ่มเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเอาล่ะชั้นแรกลีน่ามา2ตัวเพราะฉะนั้นผมจะใบ้ก่อนเพื่อเอาลีน่าออกไปคังแจเดี๋ยวมันก็โดนโต้ตายเองคราวนี้ผมจะเร่งเพื่อให้เกราะมันหายดูทรงแล้วน่าจะเข้าไม่สวยจากลำดับมอนแล้วนะดูแล้วนะเพราะว่าคิลลี่ยังมีกรอเทิร์นอยู่1เทิร์นเนี่ยยังไงมันก็ไม่ตายผมจะต้องตีอย่างนี้เข้าซึ่งก็จะโดนคริสมันจ้วงไป1ทีติดเดสไหมไม่ติดไม่ติดผมก็ใบ้เลยตรงนี้ก็เรื่อยๆแล้วตีๆไปมันติดเดสอีกสกิลถ้าจิ้มเป้าแรกมันน่าจะมาแล้วล่ะเมื่อกี้เพราะฉะนั้นผมจะจำเป็นต้องใช้เร่งไม่งั้นมันถ้าจิ้มอีกทีนึงเสียงติดเดสไม่คุ้มเอาล่ะชั้นที่2ก็จะมีแทโอดูสิว่าจะติดเดสตายไหมแทโอคราวนี้เสือกเป็นคาร์ม่าอีกเจริญถ้าจบสวยมากๆนะจะอยู่ที่10แอคชั่นชั้นที่2เนี่ยแต่ถ้าซวยๆเลยแบบครั้งนี้ทุเรศทุเรศก็12แอคชั่นแบบที่ผมเล่นอยู่เนี่ยนอกจากเข้าชั้นที่1ไม่สวยแล้วชั้นที่2ยังเน่าอีกต่อไปเป็นชั้นที่3ชั้นนี้จะต้องดูไอรีนก่อนว่ามันจะจิ้มผมติดไหมคือพลังจะเหลือเทิร์นเดียวผมเร่งไปก็เท่านั้นไม่มีประโยชน์ตีธรรมดาไปติดเดสพอดีจิ้มไม่ติดไม่ติดก็ซับอย่างนี้ดูทรงแล้วน่าจะจบที่17ก็17แหละพีคก็15ชั้นที่4ผมจะต้องเรียกคาร์ลอนหลังตีปกติไป2ทีรอมอนมันออกมาก่อนเสร็จปุ๊บผมก็เรียกคารอนตายแล้วถือว่าโชคดีที่หลีจิ้งมันตายไปผมขอดูก่อนว่ามันตายไหมตายเว้ยถ้ามันตายจริงแบบนี้ผมน่าจะกดวอยเพราะผมมีสิทธิ์โดนไอ้ลูดี้แม่งจ้วง
ัวสตันมากกว่าแต่ว่าสตันผมไม่โดนอยู่แล้วเพราะผมยังมีบัฟคารอนอยู่ไหนๆมันก็ไอ้นี่ไปแล้วผมกดใบไปก็เท่านั้นผมตีธรรมดาแล้วกดวอยเอา21เหรอก็ไม่แย่มากเท่าไหร่สวยๆก็น่าจะสัก20หรือ19ชั้น5จะเป็นลินผมจะใช้คาม่าตัวนี้ผมจะเอามาเร่งลินให้วอยมันหมดไปล้มมี3ตัวตอนนี้ออกมา2อยากใช้ใบ้มากเลยนะเพื่อกว่าบัฟโนโฮมันออกไปแต่ผมทำไม่ได้เพราะว่าผมต้องเก็บไว้เผื่อเข้าเผื่อลินผมอาจจะได้ใช้ใบ้ต้องดูจังหวะเข้าว่ายังไงผมจะได้ใช้คาม่าหรือเปล่าควรจะเรียกได้แล้วยังไงคาม่าผมไม่ตายแน่นอนลินไม่ใช่ตำแหน่งหนึ่งถือว่างามเอาล่ะผมก็จะตีปกติได้ซึ่งมันจะไม่โดนไอ้หัวแน่นอนมันก็จะไปโดนลิโป้กับลินหัวก็จะยิงมาใส่ลิโป้ผมน่าจะตายเอ้ไม่ใช่ลิโป้ไอ้คาม่าต่อไปไอ้ตัวเนี้ยผมเร่งดีกว่าทะลุบ้ามันซะเพื่อความชัวร์ดีกว่าเสี่ยงเอาเดทผมซวยมาเยอะแล้วชั้นแรกๆผมไม่อยากจะซวยเพิ่มอีกแล้วจริงๆเก็บมาใช้ไอ้กับนี่ก็ได้นะเนี่ยอ่ะตีทีเดียวอีกยังจะสวยได้อีกเนาะเอาเข้าไปอ่ะงามแท้เหลาเกราะกี่ตัววะเนี่ย5ตัวหมดเลยสนุกไหมล่ะจ๊ะถ้าจะเกราะเยอะขนาดนี้นะเราก็ต้องเดทอย่างเดียวแล้วคราวนี้ดูสภาพแล้วน่าจะโดนอีวานจ้วงแน่ๆผมใบ้ดีกว่าไม่อยากเสี่ยงโดนสตันยังไงชั้น6มันมีลินผมจะใช้นาจาสตันลินออกไป2ตัวตัวที่จะโดนสตันนาจาจะมีลิน2ตัวกับใครดูก่อนนี่ผมต้องเรียกประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมตีเดลตีปกติไปไอ้นี่ตายแน่นอนผมก็จะสตันลินซะโอ้ใครไม่สตันแฮะแต่ลินสตัน2ก็ดีเพราะผมได้โต้2ทีปัญหาคือลินแม่งไปแอบสีเอาล่ะผมจะใช้เซือนนามิเพื่อลบวอยมันออกไปคราวนี้ลินหายหมดแล้ววอยหมดที่เหลือก็คือโต้ให้ติดเดทเท่านั้นเองโอ้ใช่ไม่ต้องติดเดทก็ได้วอยมันหมดแล้วชั้น7เหรอชั้น7เหรอเดี๋ยวผมขอดูก่อน
ขอดูก่อนผมไม่แน่ใจว่าตัวอะไรจะออกมาเออถ้าออกมาแบบนี้ผมปล่อยได้ชั้น7ผมไม่ใช้เด้งอยู่แล้วผมจะก็เลยเอามาใช้ตรงนี้ชั้น7ผมจะใช้ลิโป้กับวิกตอเรียแล้วผมก็ไม่ใช้ใบด้วยจะเอามาใช้ตรงปีพลังก็ได้นะเนี่ยจริงชั้น7อ่ะแต่ว่าชั้น7อ่ะผมจะใช้ตอนที่หลังจากลิโป้เร่งไปแล้วผมจะมาเร่งอีกทีนึงเพราะฉะนั้นถ้าใช้ก็ต้องใช้ตอนต้นซึ่งดูแล้ว2เทิร์นผมตีครั้งนี้กับตีครั้งหน้าก็พอดีมันจะมาทันคือตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าใครจะติดโอ้โหแล้วติด2เลยเหรอยังไงล่ะนี่ก็ปล่อยมันสกิลมาผมก็เริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วมันก็จะตีปกติใส่ลิโป้ซึ่งลิโป้ผมจะเร่งผมดูแล้วผมต้องกดวอยเพื่อความปลอดภัยคราวนี้ผมจะเรียกวิกตอเรียมันก็จะปักเสาโอเคลิโป้ตายแล้วพวกที่จบเทิร์นไปแล้ววอยจะหายเกาะเทิร์นหายหมดผมจะตีเข้าเต็มๆเพราะผมเร่งไป5เทิร์นแต่เกาะมัน6เทิร์นไอรีนเบี้ยงผมตีธรรมดาก็ได้นะผมเรียงก่อนเรียงก่อนเรียงก่อนยังไงผมก็มีชิบหายแล้วจิ้มติดไหมไม่ติดรอดไปและไอ้นี่ยังไงเสนอหน้าไม่ตายตายไปได้แล้วตายไปได้แล้วผมจะทำยังไงกับมันดีขอดูก่อนว่าไอ้ชานแม่งโดนไหมโดนอีกตัวมีชานไหมไม่มีมันฆ่าผมไม่ได้เพราะฉะนั้นผมไม่กดวอยตีปกติไปตอนนี้เป็นชั้น8เอาไม่ดีตีปกติคิดหายแล้วเนี่ยแม่งกอดเทิร์นกี่ตัวเนี่ยต้องรอให้ได้สวยแล้วอย่านะออกมาให้หมดพอดีติดเดส3ตัวผมได้เร่ง2เร่งตัวแรกเอ้า
แม่งยังจะโต้อีกอะไรวะผมเร่งตัวที่2คราวนี้มิโฮผมจะได้สถานะซึ่งมันจะโดนสปายโดนเดลโลนอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นยูริผมต้องรีบทะลุให้มันเร็วที่สุดการสถานะผมจะไม่ใช้เพราะว่าผมเรียกมิโฮมาแล้วตัดหายไปทำไมยูริมันไม่ติดล่ะช่างปะไลรีบจ้วงให้เร็วที่สุดโดนไปดูเลือดลดแบบนี้ดูสภาพแล้วลีน่าแก้แน่นอนคอยดูเชื่อมั้ยฮิวปึ๊บกูว่าแล้วมันแก้กว่าบ่ายเอาดิบ่ายป้ายโคเดลหายปึ๊บสับต่อหายไปเอาเข้าไปผมใส่ดาเมจมาเยอะเดี๋ยวให้ดูดาเมจเฝิงเยี่ยนด้วยความภาคภูมิใจที่ผมทำมาหนักฮิย่าฮ่าหายเกลี้ยงอุ้ยแม่จ้วงเดียวอะเลือดมันไม่เต็มเต็มแล้วคราวนี้มีโฮบายบายไปแล้วหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสับบอยหายดิอย่างเงี้ยโอ้โหการสถานะก็หายโอ้โหท่านี้ต่ออีกผมควรจะกดวอยเลยขอบอกปลอดเทิร์นมันเยอะเหลือเกินแล้วเพื่อความปลอดภัยด้วยอะไรมันเนี่ยเดตายไปแล้วโอ้ยมันสับวอยเราอีกกระพริบแล้ววอยจ๋าอีวานมันจะเหลือไว้ทำไมติ่งวะดาบเดลผมต้องดาบบอส2ครั้งแล้วมั้งนี่2ข้างต้อง2ข้างหายไปหายไปเร่งเหรอหายไปมีวันขยับมาจังผมจะใช้ท่านี้หายเอาล่ะคัวคัวคัวก่อน3ผมควรจะเร่งตายในวันนี้อย่าซ้ำนะซ้ำแต่ไม่ตายรอดแล้วฮย่าให้ย่าให้ย่าเอาเอายังไงล่ะนี่ก็พอได้ถึงจะช่วงแรกจะซวยๆกลางๆก็แย่ๆหน่อยก็พอโอเคอ่ะก็ไม่ได้แย่มากเท่าไหร่ความจริงถ้ามันมาดีๆมันควรจะได้สัก64หรืออาจจะต่ำกว่านี้หน่อยนึงเอาล่ะอันดับที่ผมได้อยู่ตอนนี้ก็คืออันดับ2ที่ผมเล่นไว้ตาแรกผมได้66แอคชั่นมาช่วงแรกดีแต่ช่วงหลังมันมีแย่ๆมันก็เลยอยู่ได้เท่านี้ถ้าจะเอาเป๊ะๆกว่านี้มันก็ต้องเล่นเยอะกว่านี้แหละแต่ผมขี้เกียจแล้วแค่นี้ท็อป10ก็น่าจะโอเคเพราะยังไงซะรางวัลมันไม่ต่างกันมากส่วนสัปดาห์ที่แล้วที่ผมเล่นไปผมก็ได้อยู่ที่64แอคชั่นก็อยู่ที่อันดับ2เหมือนกันคราวนี้จะเป็นในเรื่องของสกิลมาสเตอรี่ผมก็จะใช้อยู่ที่พวกนี้
ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นจงตีแหละมีอยู่ไม่กี่อย่างที่ผมจะลงเป็นป้องกันก็คือเนี่ยลดบล็อกเบรดอะไรอย่างเงี้ยลดเคาน์เตอร์ที่ผมไม่เอาเพราะว่าลดจุดอ่อนมันดูไร้สาระมากผมลดเคาน์เตอร์ดีกว่าโดนโต้แบบไม่กี้บ่อยๆแล้วตายได้ฉะนั้นผมลดเคาน์เตอร์อันนี้ก็ลด HP ลด HP มันชัวร์กว่าลดคลีดาเมจเพราะว่าไม่ว่าตัวเราจะตีคลีหรือไม่คลียังไงเลือดมันน้อยแล้วมันตายง่ายประมาณนี้อันนี้ก็ลดดีเฟนซ์ทำให้โดนแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยลดสปีดแอทแทคสาเหตุที่ผมไม่ลดสปีดเพราะว่าผมต้องการให้มันเริ่มก่อนผมจะได้โต้ก่อนเพื่อที่มันจะได้ตายไป 2-3 ตัวก็จะดีกว่าต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของเท็ดลิงผมว่าผมเคยบอกไปแล้วล่ะที่ผมไม่ใช้คลีเพราะว่าลิงมันดีกว่ามันเพิ่มดาเมจด้วยเพิ่มดาเมจทั้งดาเมจจุดอ่อนทั้งสกิล 3-5 เป้าแล้วก็ติดสถานะเพิ่มขึ้นเหมือนกันเดลก็เหมือนเดิมจริงๆถ้านี่ผมบวก10ไปโจมตีก็เพิ่มอีกนิดอาจจะตายก็ได้แต่ถ้าเกิดผมดาบเป็นไฮด้า2ข้างอีวานเมื่อกี้ตายแน่ๆเอาไว้ค่อยทำทีหลังมันเป็นโปรเซสที่ใช้เวลาทำนานมากเลยซึ่งก็คงใช้เวลาเยอะนานอ่ะหลายเดือนอ่ะส่วนประดับผมทำค่อนข้างยากอยู่ให้เดส 34% คือท็อปแหวนหลักก็คือหลบเพื่อที่จะได้อยู่นานๆเจมก็จะเป็นเบสิกแอทแทคโจมตีพื้นฐานเคาน์เตอร์สาเหตุที่ผมใส่เพราะว่าผมจะได้เป็นโต้หลักเผื่อมันมีตัวที่เคาน์เตอร์เยอะกว่านี้จริงๆผมว่าผมเปลี่ยนเป็นเจมจุดอ่อนก็ได้นะเนี่ยถ้าเคาน์เตอร์มันเยอะพอมากกว่าตัวอื่นถ้าผมมันจงมันดีๆนะผมสามารถเปลี่ยนเจมเคาน์เตอร์ออกได้โอเคลิมิตเบรกก็เต็มไปเลยต่อไปก็จะเป็นตัวเบสดัมมี่ผมเอาคารอนมากันอย่างที่เห็นเมื่อกี้ผมเอาไว้การลีดจิ้งกับลูดี้สตาร์วิกตอเรียก็เอาไว้การไอรีนที่ชั้น6เอ้ยไม่ใช่ชั้น6ชั้น7ชั้น3ผมไม่กันผมใช้ดวงไปเพราะไอรีนมันดาวต่ำโอกาสติดมันจะต่ำชั้น7มันไปไกลกว่าเพราะฉะนั้นสำคัญกว่าผมไม่ต้องการให้มันเฟลมีโฮเลเวลถ้าทำได้ก็เลเวลสัก40หรือ32ก็ได้32ก็โอเคแล้วล่ะเพราะใส่เจมได้เจมอาวุธตอนนี้ผมยังว่างแค่บวก5ยังหามาเพิ่มไม่ได้ไว้บวก10เดี๋ยวค่อยทีหลังผมก็จะใส่เป็นคริเลยเพราะว่าพาสซีฟมันเพิ่มจุดอ่อนเยอะแล้วผมจะต้องการเพิ่มคริเพื่อให้มันคริและจุดอ่อนประดับผมใช้เป็นคริดาเมจส่วนออฟเสริมผมใช้เป็นอิเล็กทริฟายก็คือไฟช็อตดูตรงคริตรงนี้32กับ32ก็จะกลายเป็น64กับเขาเรียกอะไรเฟสไอคอนผมจะได้อีก12ก็จะกลายเป็น74แล้วใช่ไหมวะ74บวกอีก2ก็เป็น76ผมจะได้คลีเรทจากตรงนี้อีก22ก็จะกลายเป็น88บวกกับมาสเตอรี่คลีเรทอีก10ก็จะกลายเป็น108คือคลีแน่นอนไม่ต้องกลัวและผมจะได้ลีทัลดาเมจก็คือดาเมจจุดอ่อนมีคลีดาเมจจากเจมเพราะฉะนั้นดาเมจแม่งแรงโคตรแน่ทั้งคลีทั้งจุดอ่อนและบวกเจมขนาดนี้เป็นมิโฮที่ผมเพิ่งทำเสร็จเมื่อวันนี้ก็คือวันอังคารลิมิตเบรกก็เต็มไปเลยเฉพาะฝั่งโจมตีผมต้องการให้โจมตีมันสูงที่สุดแน่นอนว่าผมจะลิมิตเบรกแต่สายโจมตีส่วนไอ้ที่รอบด้านหน้าแรกผม
จะเป็นต้องลิมิตเพราะว่าเพื่อปลดหน้า2โอเคมีโค้ชจบแล้วต่อไปเป็นฝึงเยี่ยนฝึงเยี่ยนที่ผมเพิ่งทำมาภาคภูมิใจมากคืออาวุธตอนนี้ก็ยังบวก10กับบวก9นะรอพรุ่งนี้เดี๋ยวผมถึงจะทำบวก10อีกข้างได้ก็ตอนนี้ก็บวก9ไปก่อนกับบวก10บวก9ไปชิ้นหนึ่งอาวุธที่ผมจะใช้เป็นจุดอ่อนสาเหตุที่ผมใช้จุดอ่อนเพราะว่าสกิลนี้มันบังคับคริติคอลถ้าติดคริและ ignore enemy defense ก็คือคริและทะลุป้องกันและมันติดจุดอ่อนเข้าไปอีกมันจะแรงโคตรแบบที่ผมใช้เมื่อกี้ใส่ลีน่านั่นเองมันถึงแรงมากที่ถึงลดดาเมจครึ่งนึงลีน่าก็ยังตายประดับผมใช้คริเลดประดับนี่ผมเพิ่งทำติดได้เมื่อไม่นานมานี้ก็ยากอยู่ 34% เป็นเรียกว่าประดับระดับเทพอย่างหนึ่งเลยก็ได้ที่ผมเอาไปใช้เผื่อกรณีที่ชั้น9ถ้าฝืนเยียนหลอดรับรองว่าแรงแน่นอนไม่ต้องกลัวที่ผมใช้คลิปเพราะว่าเจมผมจะมีคลิปอีกอันหนึ่งคลิป24กับระดับ24ก็จะกลายเป็น46บวกเควสไอคอนอีก12เป็น58แล้วบวกมาสเตอรี่อีก10เป็น 68% พูดง่ายๆก็คือ2ใน3จะติดคริติคอลสกิลมัน2ครั้งดาเมจ2ครั้งเพราะฉะนั้นมันจะต้องติดครึ่งนึงแน่นอนสาเหตุที่ผมใช้ประดับเป็นคริก็คือเพราะว่าผมใช้กับเจมคริติคอลเลทสาเหตุที่ผมใช้คริเลทเพราะว่ามันมีสกิลท่านี้กับท่านี้ที่มันจะไม่คลิกนั่นเองคือผมก็เลยเพิ่มเลทคริเพราะว่าเลทคริอันนี้22กับ24ก็กลายเป็น46 46บวกเควสไอคอนอีก12และบวกมาสเตอรี่อีก10ก็เป็น22กับ46ก็จะกลายเป็น 68% หรือประมาณ2ใน3ส่วนสกิลพวกเนี้ยมัน2ฮิต2ครั้งอ่ะ2ไทม์2ครั้งก็จะติดคริอย่างน้อย1ครั้งถ้าไม่สวยโคตรๆนั่นเองเพราะฉะนั้นมันแรงแน่นอนติดคริแล้วจุดอ่อนจุดอ่อนผม36ข้างนี้ก็จะ36ตามก็จะกลายเป็น72 72กับ Lethal Rate จุดอ่อนอีก 24% ก็จะกลายเป็น96บวก Mastery อีก10ก็จะกลายเป็น100ขึ้นคือติด 100% จุดอ่อนบวกกับ Gem Damage จุดคือแม่งแรงโคตรแน่นอนไม่ต้องกลัวจ้าอันนี้เป็นแผนที่ผมทำไว้ทีหลังคือ Lethal Rateถ้าทำได้นะถ้าทำได้ผมอาจจะเปลี่ยนอาวุธเป็นคลิปข้างหนึ่งซึ่งแม่งก็จะแรงเข้าไปอีกลิมิตเบรกก็เต็มไปเลยจ้าเฉพาะฝั่งโจมตีเหมือนเช่นเคยเพราะผมต้องการให้มันตายเร็วแต่ถ้ามีโอกาสใช้สกิลผมก็จะสามารถโจมตีดาเมจรุนแรงได้เช่นเดียวกันต่อไปเป็นอินกริดตอนนี้ผมยังว่างทำแค่อาวุธบวก5เดี๋ยวค่อยบวก10ทีหลังอาวุธก็จะเป็นสปีดสาเหตุที่ผมใส่สปีดเพราะว่าความสามารถตัวนี้ที่มันจะเร่งเทิร์นได้แล้วก็ทำติดเลือดไหลแน่นอนผมก็เลยใช้สปีดเดี๋ยวค่อยบวก10ทีหลังชุดผมใส่เป็นโต้เดฟต่ำที่สุดเพื่อให้มันตายเร็วโต้ประดับผมใส่เป็นคริเลทเหตุผลเดียวกับคล้ายๆฝืนเยียนก็คือถ้ามันติดดาเมจผมต้องการให้มันแรงแล้วก็แถมแจกใบ 34% เข้าไปด้วยสำหรับตัวที่มันดังอาจมาตีอินกริดนั่นเองประดับแน่นอนว่าผมใส่ประดับคลีไปแล้วผมก็ต้องใส่เจนคลีเลทเข้าไปด้วยคลีเลทและแถมด้วยคลีดาเมจและเคาน์เตอร์ซึ่งคลีเลทผมก็จะคล้ายๆกับตัวของฝืนเยียนเมื่อกี้คือ 66% จะน้อยกว่า2เพราะว่าประดับผมคลีเรทแค่20ไม่ใช่22นั่นเองสกิลก็ประมาณนี้เหมือนเดิมลิมิตเบรกก็เหมือนฝืนเยี่ยงเลยคือโจมตีสูงสุดแต่ป้องกันกากเบนนั่นเองฮ่าฮ่าฮ
คาม่าผมเอามาใช้เล่งในชั้น5เล่งไอตัวลินคือคาม่าเล่งเสร็จปุ๊บมอนเตอร์ฝั่งมันก็จะสกิลมาผมเดลผมก็จะโต้ติดเดสใส่ลินตายแต่ในกรณีที่เดลเริ่มก่อนผมก็จะใช้เดลใบ้แทนถ้าเดลเริ่มก่อนนะผมจะใช้เดลใบ้และอาจจะเอาคาม่ามารับตีนของพวกลินที่มันจะตีปกติแล้วมันจะชอบติดตาบอดก็ให้คาม่ามารับไปก็แล้วแต่จะพลิกแปลงแล้วแต่สถานการณ์ด้วยลิโป้ผมก็เอามาใช้คู่กับวิกตอเรียที่ชั้น7อย่างที่เห็นเมื่อกี้คือผมต้องการเร่ง3เทิร์นสกิลมันก็จะเร่ง3เทิร์นวอยมีอยู่4ครั้งตามนั้นผมเอามาเร่งกับเดลก็จะเร่ง5เทิร์นกรอกมัน6เทิร์นที่ชั้น7เพราะฉะนั้นหลังจากมันจบเทิร์นปั๊บกรอกมันจะหายนาจาแนะนำให้เลเวล30หรือ32เท่านั้นอย่าใช้เลเวล34พูดง่ายๆก็คืออย่าใช้ใบฟรีที่มันได้มาจากกิจกรรมนั่นแหละเพราะว่าเลเวลมันสูงเกินไปแล้วตายยากอย่างที่ผมเห็นใช้32มันยังตายค่อนข้างยากเลยเพราะว่าพาสซีฟมันลดดาเมจไปครึ่งนึงแล้วแถมมันเป็นตัวเลเวลที่30กว่าด้วยแถมเป็นอเวกอีกเลือดมันก็ต้องเยอะอยู่พอสมควรสำหรับชั้นต่ำๆมอนมันตีไม่แรงอย่าลืมมอนมันจะตีไม่แรงอยู่แล้วส่วนอาวุธจริงๆผมควรจะต้องใส่จุดอ่อนเพราะว่าท่านี้มันบังคับคลิกถ้าเกิดเป็นดาเมจได้ติดจุดอ่อนได้ก็จะดีแต่ว่าจริงๆไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่กับนาจาผมเอามาแค่สถานะอันนี้ก็คลีเรทเผื่อแถมไว้ขำๆไม่มีอะไรออลี่ถ้าดูในคลิปที่แล้วผมจะเลเวล44แต่ตอนนี้50แล้วล่ะอาวุธก็จะเต็มในด้านของ PVEส่วนประดับผมยังเป็นเดส 32% อยู่เอาไว้ค่อยทำ 34% ที่หลังเพราะมันทำยากมากและใช้เยอะด้วยระดับแล้วต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของเจมก็จะเป็นครีดาเมจดูดเลือดแล้วก็ดาเมจจุดอ่อนสาเหตุที่ผมใส่ดูดเลือดสังเกตไหมว่าทำไมผมใส่จุดอ่อนตรงนี้ประดับทำไมผมไม่ใส่ครีดาเมจทั้งบนและล่างคือประดับและเจมเพราะว่าลองดูที่จุดอ่อน36กับ36เป็น40เอ้ยเป็น72ตรงนี้อีก20เท่าไหร่แล้ว92มาสเตอรี่อีก10เป็น102คือพอดี 100% ติด 100% แน่นอนเพราะฉะนั้นผมไม่ใช้เจมจุดอ่อนเพราะมัน24หรือ22ซึ่งมันเยอะเกินไปผมใช้ที่ประดับแล้วผมยอมเอาประดับจุดอ่อนเปลี่ยนเป็นประดับดูดเลือดเพื่อให้มันสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้โดยไม่ต้องมีคริสคือดูดเลือดได้บ้างอ่ะพูดง่ายๆอ่ะคือไม่ต้องพึ่งฮิวคริสมันมากเท่าไหร่ถ้ามอนมันไม่โหดเกินไปผมก็สามารถอยู่รอดได้และด้วยพลังโจมตีที่สูงประหลอดแตกขนาดนี้บวกบัฟ PVE ขนาดนี้และติดจุดอ่อน 100% และติดดาเมจจุดอ่อนเจมเข้าไปอีกตีธรรมดาต่อให้ไม่คลีมันก็แรงแน่นอนและมันก็ดูดเลือดได้แรงน่าจะประมาณ1,000ผมก็จำไม่ได้ต้องไปดูอีกทีนึงที่ชั้น9ว่าผมตีไปเท่าไหร่ลิมิตเบรกก็เต็มทุกด้านเพราะผมไม่ต้องการให้ออลลี่มันตายถ้ามันตายก็งานเข้าต่อไปเป็นไรอันผมใช้อาวุธคลีเพราะว่าตัวอาวุธจุดอ่อนเพราะว่าตัวมันบวกคลีไปเยอะคลีเลทเยอะและคล้ายๆมีโฮปแต่ว่าเป็นคลีแทนเพราะฉะนั้นผมต้องการให้มันทั้งคลีและจุดอ่อนเพราะว่ามันบวกคลีแล้วอาวุธจุดอ่อนแล้วต่อไปเจมผมก็ต้องจุดอ่อนด้วยซึ่งผมก็จะยัดดาเมจจุดอ่อนเจมเข้าไปอีกและบวกคลีดาเมจพอบวกคลีดาเมจเข้าไประดับผมก็คลีดาเมจอีกทีนึงเพื่อให้แม่งแรงสุดยอดเข้าไปตอนนี้ผมอาวุธบวก5อยู่ถ้าบวก10มันคงจะแรงกว่านี้อีกอย่างนึงก็คือมันบวกแม่นด้วยไงเรื่องของเรื่องมันบวกแม่นถ้าในชั้นหลังๆมันมีไรอันโดยไอกล้าแบบไม่แก้โดยเฉพาะชั้น9อย่างนั้นอ่ะผมก็จะตีมันโดนออฟเสริมก็เป็นเดฟเรื่อยๆจริงๆไอต
รงนี้ลิมิตเบรกจะเต็มหมดก็ได้แต่ผมเต็มมาตั้งแต่ตอนสมัยที่เอาไปใช้ตรงอารีนาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆจะลิมิตแค่โจมตีก็ได้ไม่ซีเรียสหรือจะลิมิตทั้งหมดก็ได้สาเหตุที่ผมไม่ใส่กรอบเพราะว่าเผื่อเอาไว้ใช้กรณีอื่นแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่ผมเอาไว้ใช้ที่ชั้น9อย่างเดียวซึ่งก็ไม่อยากให้มันตายมากเท่าไหร่แต่ถ้ามันตายผมก็ไม่ต้องใช้อันนี้เมื่อกี้ถ้ามันตายนะผมข้ามมาที่เดลผมข้ามมาที่เดลแล้วผมตี2ตัวมันก็ตายไปเลยก็ดีอ่ะคือถ้ามันตายไปตั้งแต่เมื่อกี้ไม่ต้องออกท่าเนี้ยท่ากิ้มเป้าเดียวมันก็สบายไปแล้วก็66เท่าเดิมเอาล่ะอาวุธจบแล้วที่เหลือก็จะเป็นที่เหลือก็จะเป็นเควสไอคอนเควสไอคอนผมเคยอธิบายไปแล้วในตัวคลิปก่อนที่เป็นภาคไทยส่วนใหญ่ผมก็จะไม่อธิบายซ้ำแล้วเนอะส่วนใหญ่ไอ้ที่สำคัญนะพวกอย่างเงี้ยคลีเลตอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลก็พยายามเก็บให้หมดแล้วอะไรทำไมมันแอดมากันเยอะกันจังวะเนี่ยแอดมากันเยอะมีชื่อใครอยู่ในนี้มั้งไหมเนี่ยเอาเถอะอันดับของผมน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้ดูทรงแล้วน่าจะติดท็อป10คาอยู่อย่างเงี้ยแหละน่าจะท็อป10อาจจะมีคนแซงได้บ้างก็น่าจะยังอยู่ในท็อป10ก็ประมาณนี้เป็นอีก1คลิปที่ผมทำแบบภาคไทยมาครับสวัสดีครับ